ที่แรกมันเป็นไปไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้ความคนไม่เชื่อพุทธศาสนาไม่นับถือพุทธศาสนามันจึงได้เป็นอย่างนั้นเรื่องมันเป็นนี่ถ้าเราทำบุญทำกุศลอย่างนี้เราใจบุญใจกุศลบุญคืออะไรใจเรามีความสุขความสบายใจเรามีคุณงามความดีความชั่วมันสลายไปเองมันมาใกล้ไม่ได้เนี่ยเรื่องเป็นเนี่ยพูดง่ายเปรียบประมาณเหมือนกับมืดเราจุดไฟกันแล้วมืดก็หายไปเองความดีเป็นยังไงคือใจเราดีใจเราดีใจเรามีความสุขความสบายเรามานี่ก็ต้องการอย่างนั้นไม่ใช่หรอกนะดูสิมาวัดก็ต้องวัดดูใจเราเป็นอย่างนี้มันก็ไม่เป็นเรื่องมันเป็นอย่างเนี้ยนะใจเราอำนาจนะบุญวาสนาเนี่ยถ้าประเทศอื่นมาทำลายแล้วเพราะนี่สู่กินรับรองเมื่อตัวเช่นถ้าเราถือปฏิบัติจริงๆเราก็ถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสราที่ซึ่งเราไม่ถือสิ่งอื่นเราก็ได้ยินแล้วว่าพระพุทธเจ้าประวัติท่านใครเบียดเบียนพระพุทธเจ้าพระนิสูพิจารณาเดี๋ยวนี้เราไม่ถือพอไม่ถือแล้วก็ไม่ทราบไม่ได้เจ้มาถือพระพุทธเจ้าเจ้าพระพุทธเจ้าอยู่แห่งผลตำบลใดมูลจักกิโยเนี่ยถือศาสนาแต่เจ้าว่าศาสนาอยู่ที่ไหนมูลจักของพุทธศาสนาคนเราเดี๋ยวนี้เนี่ยว่าถือพุทธศาสนาจะอะไรเป็นศาสนาผู้ใดเข้าใจล่ะศาสนาอยู่ที่ไหนนี่ถือพระพุทธธรรมประสงค์อะไรเป็นพระพุทธอะไรเป็นพระธรรมอะไรประสงค์พระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนเดี๋ยวนี้ดูที่ตรวจมังนี่วัดดูที่เขาถือพระพุทธเจ้าเป็นสนาที่ครึ่งต่อไปพระกระตั้งใจฟังดีนี่ละถือแต่ปากเฉยนี่ศาสนาคืออะไรอยู่ที่ไหนเล่าหรือบ้านเมืองสนเป็นเขาว่าศาสนาเหลือเชื่อว่าบุญบาปท่านเทศนาไว้นรกสวรรค์คนก็ไม่เชื่อศาสนาไม่มีประโยชน์นะเมื่อศาสนาไม่มีประโยชน์แล้วมันก็เป็นของมนุษย์เราทำไมอะไรเป็นศาสนาจะไม่มีประโยชน์หรือบ้านเมืองหนทางเป็นศาสนาหรือฟ้าอากาศเป็นศาสนาหรือต้นไม้ภูเขาเรากาเป็นศาสนาหรือกุฏิศาลาลงทำบวชวิหารเป็นศาสนาศาสนาอยู่ที่ไหนจะถูกก็จะศาสนาแต่นั้นไม่ใช่ศาสนาคือคำสั่งสอนคำสอนอะไรก็สอนกายของคนสอนวาจาคนสอนใจคนนะเมื่อรวมแล้วกายวาจาใจคนนี้จะเป็นพระพุทธศาสนามีใช่อื่นเป็นพุทธศาสนาสอนเพื่ออะไรกายวาจาใจคนนะคือสอนสอนในละความชั่วละความชั่วทั้งกายทั้งวาจาดวงใจเมื่อรวมแล้วกายวาจาใจคนที่เป็นศาสนาความชั่วก็ไม่อยู่ที่อื่นอยู่ที่กายที่ใจคนนี้ดิละเพื่ออะไรความชั่วคำสั่งสอนท่านละกลัวเราทุกข์กลัวเรายากกลัวเราลำบากลำคาญกลัวเราอดเราจนกลัวเราตกทุกข์เลยยากกลัวเราลำบากนะนี่ท่านสอนอย่างนี้อันนี้ละศาสนานะตัวเราคนไม่เชื่อว่าบุญมาบาป
บาปความทุกข์ความยากอะไรทุกยากกายคนใจคนมีทุกยากนี่ละเพราะทุกยากก็อะไรเพราะทำความชั่วนี่ฉันจึงสอนให้ละได้ไหมล่ะให้ละความชั่วกูเราทุกข์กูเรายากดูดิเราได้ยินได้ฟังแล้วคำสั่งสอนท่านเป็นอย่างนี้บาปความทุกข์ความยากกันแล้วอะไรทุกข์อะไรยากหรือฟ้าอากาศทุกข์ยากดูพิจารณาดูสิทำมันรู้มันเห็นสิจะปูหกหลอกลวงใครเล่าความทุกข์ความยากหรือใครว่าความทุกข์อะไรทุกข์ล่ะหรือฟ้าอากาศทุกข์ดูมันรู้มันเห็นมันสิแต่มาว่าไม่เห็นว่าอากาศมันทุกข์อะไรเดือดร้อนอะไรนอกจากหัวใจคนแล้วนี่เป็นนี่ศาสนาเมื่อรวมแล้วกายวาจาใจคนนี่เป็นศาสนาเนี่ยเป็นอย่างนี้ท่านสอนกายสอนใจคนสอนเพื่อใดให้ทำคุณงามความดีงามความดีมันไม่ใช่อื่นดีกายคนวาจาคนใจคนสอนไม่ได้ละความดีไม่ใช่อื่นดีกายคนดีใจคนดีคุณงามเรามาเนี่ยต้องการคุณงามความดีเนี่ยละความเมื่อใจละคุณงามความดีก็รับผลคุณงามความดีรับความสุขความเจริญรับความสุขความสบายนี่แหละศาสนาเรามานี่ก็ต้องการความสุขความสบายต้องการความสุขความเจริญเมื่อความสุขความเจริญนี้ท่านได้ถือพระพุทธเจ้าเป็นสรณะที่พึ่งถือพระธรรมเป็นสรณะที่พึ่งถือพระอริยสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งท่านไม่เอาอื่นเป็นที่พึ่งสิ่งอื่นพึ่งไม่ได้นอกจากพระพุทธเจ้านอกจากพระธรรมพระสงฆ์แล้วนี่พาไปเข้าใจหรือพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้พระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนเล่าให้เลือกดูที่พุทโธเลือกดูที่ทุกคนพุทโธมันรู้ตรงไหนเล่าผู้ที่ท่านรู้ผู้ที่รู้ก็เลือกดูที่ความรู้ตรงไหนเล่าอันนี้เป็นสรณะขาดความรู้เดียวเราทำอะไรเป็นจะเป็นนั้นเป็นนี้ก็เป็นไม่ได้อยากร่ำอยากรวยอยากสวยอยากงามก็เป็นไม่ได้เราไม่มีความรู้เรามีความรู้แล้วเป็นคนร่ำคนรวยเป็นคนสวยคนงามเป็นแม่ระพุตะแปลผู้รู้ขาดความรู้แล้วทำอะไรเป็นเมื่อทำไม่ได้พึ่งไม่ได้ไม่มีความรู้เราปฏิบัติอะไรเป็นเมื่อปฏิบัติไม่ได้พึ่งไม่ได้เป็นอย่างนี้อย่างพุทธะเอานี่เป็นสรณะอีกขึ้นนี่ตัวเป็นความมุริให้พากันรู้จักเอาพุทธเจ้าเป็นสรณะอีกขึ้นเป็นฤทธิ์ปราบที่ไหวจักรากุชานี่ถ้าเราไม่รู้เราทำอะไรเป็นเมื่อเราทำไม่ได้พึ่งไม่ได้อยากได้ก็ไม่ได้ทีเราไม่ได้ทำไหวมันเป็นอย่างนี้เราก็พักอริยะสงฆ์เป็นที่พึ่งเราไม่ได้ปฏิบัติไปก็พึ่งไม่ได้ที่สิ่งทั้งหลายทั้งหมดเราผู้ปฏิบัติสิ่งทั้งหลายทั้งหมดเราผู้ทำสิ่งทั้งหลายทั้งหมดเราผู้รู้แต่ดูที่อะไรมันรู้ไม่ใช่ฟ้าอากาศมันรู้คนเป็นผู้รู้คิดรู้ถูกรู้ดีรู้ชั่วรู้สุขรู้ทุกข์นั่นคนเป็นผู้รู้นี่ละเราตัวเป็นนั่นเป็นนี่ตอนนี้ไปพากันให้วัดดูมันเป็นมาจากไหนเราต้องแก้แต่เบื้องต้นเนี่ยที่ไรตัวหากำมันขวัดเอาพระพุทธเจ้านี่เป็นชนะที่พึ่งหรือที่กราบที่ไหว้ตัวผีตัวสังหัวประปาควายซนก็พุทโธขึ้นมาใจไม่ดีก็พุทโธขึ้นมามันที่เกียจที่ค้านพุทโธขึ้นมามันยังดีนี่ใจ
ำเนี่ยยังได้แล้วพุทโธจะฟังเทศน์จะต้องทำต่อไปมีแต่เทศน์เฉยๆมีแต่ฟังกันทุกวันวันไม่เห็นอะไรแล้วไม่จักศาสนาแล้วไม่จักบุญไม่จักบาปแล้วไม่จักนรกนสวรรค์เนื้อเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่บาปความทุกข์ความยากนี่ฟังอยู่ที่ทุกข์อยู่ที่ไหนเล่าความยากที่ไหนเล่ารู้เอาที่ฟังเอาที่หรืออิสลามทุกข์ไม่ยากอะไรทุกข์ยากอยู่ฟ้าอากาศไม่มีนอกจากใจคนแล้วคนใจคนประพฤติไม่ดีทำไม่ดีมันทุกข์ยากนี่เป็นงั้นนี่อดอยากลำบากสิ่งทั้งหลายทำไม่ได้อดอยากอะไรหัวใจคนอดอยากหัวใจคนทุกข์คนยากเพราะฉะนั้นเรามานี่มาฟังดวงใจของเรามาฟังตัวของเราแล้วมาฟังที่พึ่งของเราแล้วมาปฏิบัติตัวของเรามารักษาตัวของเราต่อไปเข้าใจไหมล่ะนี่พากันให้ตัวรู้คุณเข้าใจที่นี่เอาตอนนี้ไปให้เขาวัดมาบรรยายคนมาเอาจะเวลายังมาดึกๆผมว่าอยากนอนนอนเท่าไรก็ไม่พอทีเป็นลังแบนเมื่อที่ยังไม่พอมาบุญโตนั่นโตนี่ประเทศชาติบ้านเมืองของเราจาปิโตเขาว่าวันหน้าข้างหน้าจะเป็นยังไงนั่งดูเดี๋ยวนี้สิข้างหน้ามันมีหน้ามีหลังดูสิใจเราดีข้างหน้ามันก็ดีเดินไปยังไงวันมันมาอยู่เดี๋ยวนี้ไม่ดีข้างหน้ามันก็ไม่ดีดิให้ดูให้รู้ไว้เจ้เรามาหาที่พึ่งของเราเราพึ่งอะไรเราเดี๋ยวนี้พึ่งเข้าพึ่งของพึ่งเงินพึ่งทองพึ่งได้จะดังให้เข้าที่พึ่งทำอะไรยังอ้าวเข้าที่เอาฟังธรรมเนี่ยดูมันทำจังเห็นทำไม่ที่จะฟังไม่เป็นเดี๋ยวเราทำอาหารแล้วทำยังไงไม่ชิมดูมันกันจะอิ่มละเอามาเอาที่นั่งโดนนะเอามานั่งสบายนั่งทำก็ได้นั่งสบายสบายนั่งสบายมานี่ต้องการความสุขสบายไรเข้ามารีบมาเอามาบาลยังเอาครับไรเอาครับสิเอาแล้วเรียบร้อยยังเอาเรียบมาใครจะมารีบมาเอานั่งสบายนั่งสบายแล้วสบายนะนั่งแล้วสบายตั้งสบายเราอยากได้ความสุขความสบายเอานี่ละมันจะรู้จักอะไรมันสุขมันสบายมันจะว่าเฉยๆนั่งดูเดี๋ยวเนี้ยบ้านเราจะเป็นคอมมิวนิสต์เป็นตัวอย่างไรคือคดนี่เหรอคอมมิวนิสต์มันไม่มีบุญมีบาปมันไม่รู้จักดีจักชั่วมันจักทุกข์จักทุกข์เรื่องเป็นงั้นเขาจะฆ่ากันเท่านั้นขับกันเท่านั้นเรื่องไปงั้นเราจักบุญจักบาปเนี่ยนั่งทีละวางอธิบายให้ฟังนั่งสบายนั่งสบายยังนอนมาขึ้นตั้งสบายสบายนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์เป็นชนะที่ขึ้นที่เรื่องละวางมือเนี่ยเอามือขวาทับมือซ้ายอาภาทำกายซ้ายทำสบายนั่งให้สบายวางท่าวางทางให้สง่าผ่าเผยยิ้มแย้มแก่มใสนั่งสบายสบายเอาสบายแล้วระลึกถึงที่ขึ้นของเรานึกเคลื่อนใดคือพระพุทธเจ้าคือพระธรรมประสงค์เป็นชรณะที่ขึ้นให้ระลึกว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจ
ุทธะความรู้พระธรรมวิธิใจพระอริยสงฆ์สาวกวิธิใจเชื่อมั่นในใจอย่างนี้แล้วจะมันระลึกคำภาวนาระลึกดูที่ว่ามันอยู่จริงไหมระลึกดูผมไม่เคยภาวนาผมเคยแล้วก็นึกผมไม่เคยภาวนาทำภาวนาไว้นี่กรรมริกรรมภาวนาว่านี่พุทโธระลึกเทศมันนึกที่ไหนเล่าธัมโมระลึกอยู่ที่ระลึกในใจสังโฆระลึกอยู่ที่มันนึกที่ไหนเล่านี่นึกพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆสามวนแล้วให้รวมจะพุทโธพุทโธคำเดียวนับตามนับปากซะลึกไปในใจลื่นตามไปเห็นจะนอกมันไม่เห็นในเราจะรู้จักว่ามันเกิดมาจากไหนของมนุษย์ก็ดีบาปก็ดีนรกก็ดีสวรรค์ก็ดีสุขก็ดีทุกข์ก็ดีทุกข์ยากลำบากก็ดีมันมาจากไหนจึงให้รับตางับปากนะลิ้นก็มีกระดกกระดิกให้ลึกพุทโธพุทโธความรู้สึกตรงไหนแล้วตั้งสติไว้ตรงนั้นตรงที่ระลึกระลึกดูเท่มันรู้เลยพุทโธมันรู้สึกตรงไหนแล้วตั้งสติอยู่ตรงนั้นแล้วก็เพ่งดูที่ที่นั้นดูไปใดเราอยากรู้มันเป็นอยู่ยังไงดวงใจของเราหรือตัวของเราที่พึ่งของเราหูลงไปฟังมันเป็นยังไงนี่จะเข้ามาวัดดูสุขกับทุกข์อะไรมันมากจากกันกว่ากันแล้วมันมาจากไหนอะไรเป็นสุขอะไรเป็นทุกข์นี่มันเพราะเหตุใดมึงเคยรู้จักมันดีเป็นยังไงชั่วเป็นยังไงนี่มันดีเป็นอย่างนี้ให้พากันให้เข้าใจรวมมาสั้นๆนะใจเราสงบใจเราดีมีความสุขความสบายเย็นอกเย็นใจไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่วุ่นไม่วายพุทโธใจเบิกบานสว่างสวยใจผ่องใสสะอาดใจปราศจากทุกข์ปราศจากโทษปราศจากภัยปราศจากเวรราชจากความชั่วช้าละมกราชจากกิเลสกันไหลนะนี่เป็นอย่างเนี้ยเมื่อใจเราดีแล้วนะนี่ละมีความสุขความสบายอันนี้ละเราจะรู้จักว่าข้างหน้าเป็นยังไงอนาคตเบื้องหน้าให้ดูเมื่อใจเราดีใจเรามีความสุขความสบายละนี่ละที่พึ่งของเราข้างหน้าก็มีความสุขความสบายเชื่อแล้วไม่เชื่อล่ะให้ดูที่เมื่อใจเรามีความสุขความสบายเดี๋ยวนี้ข้างหน้าเราก็มีความสุขความสบายนั่นแหละที่พึ่งของเรามันไม่เป็นของมนุษย์ไม่เป็นตรงนี้พูดง่ายๆนี่ใจเราสุขสบายแล้วก็ได้รับเจ้าความสุขความสบายให้ดูเอาเถอะอันนี้เมื่อใจเราสบายการงานแล้วก็สบายทำมาหากินอะไรก็สบายค้าขายก็สบายไม่ขาดทุนขาดหลอนทำราชการก็เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะให้รู้จักหาเงินหาทองก็มีอดไม่ยากเมื่อใจเราสบายแล้วทำมาหาอะไรก็สบายเมื่อดับขันไปก็เราอยู่ที่สุขที่สบายเนี่ยไม่มีภัยไม่มีเวรมันมีความชั่วช้าลามกมันมีความทุกข์ความจนเราอะไรมาทุกข์ใจเราไม่ทุกข์นะนี่ล่ะเมื่อใจเราดีแล้วมีแต่ความดีเมื่อใจสบายทำอะไรมันก็สบายนี่มัน
นำความสุขความเจริญให้ในปัจจุบันในเบื้องหน้าอันนี้ไม่ได้หลอกลวงโกหกอะไรแล้วดูเอาว่าได้อยากสุขอยากเจริญอยากร่ำอยากรวยอยากสวยอยากงามเมื่อใจดีทำอะไรดีทำอะไรมันก็ดีนะมันก็เจริญกันเองมันก็รวยกันเองมันก็สวยก็งามกันเองอยู่ว่าไงเล่าค้าขายก็ไม่ขาดทุนขาดร้อนทำราชการก็เจริญเล่าเรียนศึกษาก็เจริญประเทศชาติของเราก็เจริญอาจารย์เป็นอย่างนี้นี่ครอบครัวกับพี่น้องก็มีความสุขความสบายมีความเจริญนะให้ดูเถอะเมื่อใจเราดีแล้วชาวบ้านร้านตลาดก็สบายมีความสุขความเจริญประเทศชาติมันมีความสุขความเจริญนะดูเถอะนี่มันเจริญตรงนี้มิใช่เจริญในที่อื่นการงานหมดเราทำถนนหนทางตึกร้านอาคารคนทำเงินก็คนทำคนหาใจเราดีเงินทองก็ดีการงานก็ดีถนนทางก็ดีตึกร้านอาคารก็ดีว่าไงล่ะดูสิทำมาอะไรมันก็ดีนั่นสิก็แพ่งดูสิจริงหรือไม่จริงแล้วยิบประเด็นคล่องแคล่วเนี่ยถ้าใจเราดีแล้วเนี่ยให้ดูไว้มันไม่ดีเป็นไงล่ะใจเราไม่ดีทุกข์ยากวุ่นวายเดือดร้อนนี่นำสักขณะตกทุกข์ได้ยากในปัจจุบันในเบื้องหน้าเมื่อใจไม่ดีทำอะไรก็ไม่ดีค้าขายก็ไม่ดีขาดทุนขาดร้อนเล่าเรียนก็ไม่ดีราชการก็ไม่ดีชาวบ้านร้านตลาดประเทศชาติก็ไม่ดีที่ว่าไงล่ะเมื่อใจคนไม่ดีแล้วจะความขวางอะไรเอาวัดดูสิเมื่อใจไม่ดีแล้วบุตรภรรยาสามีก็ทะเลาะกันเมื่อใจดีแล้วมันไม่ทะเลาะกันใช่หรอวุ่นวายก็เพราะใจคนไม่ดีรีบมาแก้เราไม่จะเป็นโคมูนิสต์มาแก้ตรงนี้อย่าไปแก้ที่อื่นแก้ต้นมันนี้จะไปแก้ปลายเวลานี้มันกำลังวุ่นวายเกิดขึ้นมันกำลังเดือดร้อนขึ้นมาเหลือใครไม่ต้องการเราต่อไปให้พากันนู่นพึ่งรู้พึ่งเข้าใจแต่วันนี้ต่อไปให้รู้เห็นด้วยหรือใครจะทุกข์จะจนหรือใครจะวดยากหรือใครจะทุกข์จะยากเอาดูที่อะไรทุกข์อะไรยากหัวใจเราไม่ดีก็ทุกข์ยากวุ่นวายเดือดร้อนอันนี้พาสักทั้งหลายตกทุกข์ได้ยากในปัจจุบันหรือเบื้องหน้าอนาคตเบื้องหน้าเนี่ยคือข้างหน้าเนี่ยดูสิมันจะเป็นยังไงบ้านเมืองของเรานั่งอยู่นี่เป็นอะไรบ้านเมืองก็เรื่องอะไรอยู่เดี๋ยวนี้เรามีความพร้อมเพียงกันอยู่นี่เราใจเราดีแล้วก็มีแต่ความสุขความสบายเย็นอกเย็นใจนะไม่มีภัยไม่มีเวรไม่มีอะไรสักอย่างมันได้รับแต่ความสุขความสบายไม่ได้รับแต่ความสุขความเจริญดูที่นะทำเป็นคำนึงถึงอดีตอนาคตให้กำหนดดูปัจจุบันนี้เมื่อได้ปัจจุบันนี้มันดีแล้วข้างหน้ามันก็ดีนะมันก็ต้องไปในนี้ผู้นี้เป็นผู้ทำเนี่ยผู้นี้เป็นผู้เป็นไม่ใช่ผู้เป็นหัวใจเรานี่เป็นนรกหรือเป็นเปรตเป็นสัตว์เดรัจฉานนรกนี่หรือหัวใจนี่จะเป็นนี่เดี๋ยวนี้ให้ดูสิใจของเรามันเป็นเปรตหรือเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือนรกหรือเป็นเทวบุตรเทวดาหรือเป็นพระอินทร์พระพรหมนี่ท่านบอกว่ามนุษย์สัตว์เดรัจฉานโนเป็นยังไงเรื่องมนุษย์สัตว์เดรัจฉานโนร่างกายเป็นมนุษย์แต่หัวใจเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วก็ดูที่สัตว์เดรัจฉานมันรู้จักการทำอะไรแล้วมันรู้จักการกราบการไหว้ทำบุญในทานอะไรสักอย่างมันกินแล้วมันก็นอนเนื้อกันล่ะมันคือสุกรนี่เราก็กินแล้วก็นอนมันรู้จักการกราบการไหว้รู้จักการครบนบน้อมพระพุทธธรรมสงฆ์นั่นน่ะเมื่อร่างกายเป็นมนุษย์แต่หัวใจเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วนับขันก็ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานดูที่
ชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่ดูเอาเนี่ยมนุษย์เปโตนะมนุษย์นี่เป็นเปรตร่างกายเป็นมนุษย์ทำไมยังมนุษย์เปโตเป็นไงเล่าหัวใจเป็นเปรตมันมีแต่โมโหโทโสอยากฆ่าอยากฟันอยากก้นการน้อมฆ่าเจ้าเอาของโลภแทนเล่นรับของเขาเกิดวุ่นวายเดือดร้อนนั่นรับขันแล้วมันก็เป็นเปรตแล้วนี่มันเป็นไปดีเลยนี่เนี่ยดูเอาที่ร่างกายเป็นมนุษย์แต่หัวใจเป็นเปรตแล้วมนุษย์วิริยะร่างกายเป็นมนุษย์หัวใจเป็นนรกหัวใจเป็นนรกเป็นไงเล่าดูที่นรกเป็นไงนรกก็กุ้มอกกุ้มใจทุกข์อกทุกข์ใจตายแล้วก็ไปตกนรกทันทีดูเอาสิมันหัวใจเป็นเช่นนั้นแล้วพ้นจากนั้นก็มาเกิดเป็นมนุษย์กับมนุษย์ต่ำช้ามนุษย์ชั้นไหนต่ำช้าเป็นใบหรือเป็นบ้าเสียชีวิตมนุษย์หูตึงตาบอดกระจอกกวงง่อยขี้ทูดขุดสังก็ต่ำลำบากนั่นมาเป็นมนุษย์ไปมนุษย์ต่ำช้ามาต่ำแล้วหัวใจไม่ดีก็รู้ที่หันลูกขี้ลายขี้เละเป็นยังไงอย่างใจเราไม่ดีเอาวัดดูสิเป็นยังไงจากคนเราฟังดูเถอะอานุมิสาเทโวร่างกายเป็นเนื้อหัวใจเป็นเทวุเทวดาหัวใจดีหัวใจงามหัวใจรู้จักคุณพุทธธรรมประสงค์คุณบิดามารดารู้จักการกราบการไหว้ทำบุญในทานหัวใจดีนะรักขันแล้วก็เป็นเทวบุตรเทวดานะเป็นพระอินทร์พระพรหมเนี่ยมนุษย์เทโวนี่เป็นเทวดาอานิมนุษย์พรหมมาร่างกายเป็นมนุษย์หัวใจเป็นพรหมเป็นเท้ามหาพรหมนางมหาพรหมเป็นผู้หัวใจว่างนะหัวใจว่างสบายนั่นไม่มีอะไรเนี่ยอย่างนั้นแหละอันนี้มนุษย์รัตโตร่างกายเป็นมนุษย์แต่หัวใจเป็นพระอรหันต์เป็นภุระกิเลสตัณหาราคะโลภะโทสะโมหะวิชาตัณหาประธานภพชาติไม่มีอะไรนะเป็นพระอรหันต์ละพ้นจากไผ่บัดพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายอุชาตมุทาพดอุชาตนาประธานพดชาติเป็นอย่างนั้นนี่มนุษย์จะเป็นพระอรหันต์ก็ดีมิใช่ดินเป็นอันนี้มือซับพุทโธร่างกายเป็นมนุษย์หัวใจเป็นพุทธเจ้าเป็นผู้รู้แจ้งแทงตลอดถึงสารพัดในยักษ์ธรรมทั้งหลายไม่มีใครที่แจงแสดงสักรู้ระโภโอเองนี่ละเมื่อใจเป็นไม่ถึงโน้นหัวใจเราดีแล้วเกิดเป็นมนุษย์มือสัวสูงกว่าเขาสูงอยู่ใดไม่สิสูงตรงฟ้ามือสัวสูงกว่าเขาคือเกิดมาแล้วเป็นเท่าพญามหากษัตริย์เป็นเศรษฐีขบดีเป็นเศรษฐีขบดีเป็นคนมั่งมีสีสุขเป็นคนไม่ทุกข์ไม่จนเป็นคนไม่อดไม่ยาเป็นคนสวยคนงามนะเป็นในร้อยในพันในคนพร้อมคนว่าไงล่ะมนุษย์เลยเป็นเอาเลือกเอาที่ตอนนี้ไปอธิบายฟังแล้วนี่ล่ะรวมมาสั้นๆแล้วนี่กรรมมีในพื้นของตอนแต่ว่าเป็นนู้นเป็นนี่มันเป็นมาจากไหนเล่าเราก็ดูที่บางคนมาเป็นกรรมมนุษย์อันนี้ดวงไม่ดีดวงปีนี้ดวงไม่ดีอย่างพวกเขาโกหกเราจะไปเชื่อหัวเขาดวงดีดวงไม่ดีอะไรดวงดีดวงพวกว่าอากาศเปล่าดูที่ดวงดีเป็นไงเล่ารวมมาสั้นๆใจเราดีมีความสุขความสบายนั่นแหละดวงดีนี่ฟังโอเคดวงไม่ดีเป็นไงเล่าดวงใจก็ไม่ดีทุกข์ยากวุ่นวายนี่ล่ะดวงไม่ดีดูสินี่ล่ะให้พากันให้เพิ่งรู้เพิ่งเข้าใจนี่บางคนเป็นกรรมมันนั่นเป็นกรรมมันนี้
กิดมากรรมมันมาจากไหนเล่ากรรมมันมาจากฟ้าอากาศต้นไม้ภูเขาเรากากรรมเกิดจากกายเรากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมเกิดจากกายเกิดจากวาจาแต่เวลานี้กายกรรมของเราก็เรียบร้อยดีแล้วไม่มีอะไรวาจีกรรมวาจาเราก็ไม่มีแล้วยังเหลือจะมโนกรรมนั่นเองมโนคือความน้อมนึกมโนผู้พังธรรมาธรรมาบุญและบาปสิ่งใดใจถึงก่อนความน้อมนึกเราระลึกกรรมใดไว้กรรมดีหรือกรรมชั่วเราจะได้รับผลของกรรมสืบไปเนี่ยกรรมสกรมมีกรรมเป็นของตนเราทำกรรมใดไว้ดีหรือชั่วเราจะรับผลของกรรมสืบไปอันนี้เราจะรู้จักยังไงละกรรมดีอ้าวดูเถอะกรรมดีรวมมาสั้นๆกับใจเราดีมีความสุขความสบายอกสบายใจพุทโธใจเบิกใจบานสุขสบายอกสบายใจหายทุกข์หายยากเนี่ยหายความลำบากลำคาญความหมดความจนความทุกข์ความยากไม่มีแต่ความสว่างสวยเนี่ยนำความสุขความเจริญให้ในปัจจุบันในเบื้องหน้าเรียกว่ากรรมดีป่าประกังกรรมชั่วเป็นอะไรใจมีทุกข์ยากวุ่นวายเดือดร้อนให้นักให้ง่วงให้ง่วงให้เมาให้ขี้เกียจขี้ขาดเกิดโมโหโทโสขึ้นมาอันนี้แหละกรรมชั่วรัวที่นี่นำสัตว์ทั้งหลายตกทุกข์ได้ยากในปัจจุบันในเบื้องหน้าอ้าวเมื่อเป็นเช่นนี้เราจะเลือกก่อนที่เกิดมาจากไหนเล่าตอนนี้จะมาอธิบายแล้วต่างคนต่างได้ยินได้ฟังแล้วต่างคนต่างนั่งดูไม่นานเท่าเอานานเท่าไรเอาสัก30นาทีนะมาต่อสู้นักรบเอาหน้าเขาได้เขาเข้มเขาจริงจริงกันจังมันสิต่างคนยังอยากดีทำไมบางคนว่าขาดค้างขาดทุนขาดร้อนมันเป็นทำไมมันเป็นเพราะอะไรบางคนร่ำรวยสวยงามเพราะอะไรเอาอธิบายฟังแล้วมันขาดทุนขาดร้อนเพราะใจเราไม่ดีทำอะไรก็ไม่ดีมันล่ำมันรวยมันสวยมันงามเพราะใจเราดีนี่ทีนี้เอาดูมันดีแล้วไม่ดีให้นั่งดูสิเอารับตาแหมนั่งแหมบังหัวใจนึกบังหัวใจพุทโธไหมดูใจเจ้าของเนี่ยใจเราเป็นยังไงพอใจไหมอธิบายฟังนี่ที่อยากดีไม่จักอะไรมันดีแหมดูที่อยากดีมันไม่ได้ดีเพราะอะไรอธิบายฟังแล้วเพราะใจเราไม่ดีเนี่ยพูดง่ายใจไม่ได้ยิบอะไรก็ไม่ได้ทำอะไรการงานก็ไม่ดีที่ล่ะแหมมันดีเพราะอะไรใจเราดีไม่ใจเราดีทำอะไรก็ดีค้าขายก็ดีเงินทองก็ดีการงานก็ดีที่เอานั่งดูไม่นานเท่าไรสามสิบนาทีเอ้าต่อเอานั่งสบายสบายอยากร่ำอยากรวยอยากซื้อหวยลอตเตอรี่เหรอเอานั่งดูดีแล้วได้ละรวยละไม่กลัวอยู่ไหนละรับรอง 100% นะบ้านเมืองของเราใจดีก็บุญอย่างว่าแน่ไม่ถูกลอตเตอรี่บาปถูกลอตเตอรี่ก็บุญอย่างก็ล่ะแน่รายเกิดมาร่ำรวยก็บุญอย่างว่าบุญมีความสุขความสบายก็บุญแน่มีอดมียากแล้วก็บุญบาปก็ทุกข์ยากแล้วบาปอดยากก็บาปแค่หวยลอตเตอรี่ไม่ถูกก็บาปดูเอาสิว่าไงล่ะเอานั่งนี่มาประเทศเมื่อประเทศแล้วมันใจท่านมาฟังแต่เสียงต้องน้อมเข้าไปโภปนิโกนอกภายในสันติโกผู้ปฏิบัติรู้เองเห็นเองไม่น่าอะไรโอ้ยเอาทุกสามตัวมองนั่งที่หน้าที่เขาเนาะมันดูบางแค่มันดีคือว่าแล้วไม่ดีคือว่าอ้าวนั่งดูต่างคนต่างดูนี่ละมันไม่ดีอยู่ที่มันไม่ดีเพราะอะไรสิ่งใดไม่ดีก็เลิกมันละมันสิจะไปทำไมล่ะไม่ใช่คือไม่ดีไม่ใช่ฟ้าอากาศไม่ดีให้นั่งดูให้ฟังดูฟังธรรม
นี่เราฟังธรรมอธิบายเราฟังเทศน์รู้จักว่าดีชั่วผิดถูกนี่ฟังธรรมเราพูดธรรมธรรมรูปธรรมนามธรรมรูปธรรมร่างกายเรานามธรรมคือดวงใจเราคิดนึกมาระลึกดีระลึกชั่วดูที่ผู้นี้ผู้ธรรมมันใจเราดีอธิบายฟังแล้วนำความสุขความเจริญให้ใจมาดีก็นำความทุกข์ความยากให้จะเป็นที่ไขเล่าต่อไปเอานำอยู่ต่อไปอธิบายได้ยินเสียงอะไรก็ตามไม่รู้ว่าสิ่งนั้นมีอันตรายแล้วมันต้องเดือดร้อนวางสบายสบายเลยรักเลยพุทโธนะวางสบายเงียบอยู่ที่ยาลาประเทศชาติบ้านเมืองสงบเนี่ยไม่อยากเป็นโน่นเป็นนี่มันสงบได้ไหมเราสงบอย่างนี้มันก็ไม่มีเรื่องอะไรประเทศชาติบ้านเมืองของเรามันไม่สงบที่วุ่นวายจะลบลาฆ่าฟันรังแทงกันนะเอาไหมล่ะนะจะตีใครเล่าเราก็ไม่สงบคนน้อยก็ไม่สงบมาเกิดลบลาฆ่าฟันรังแทงกันที่นี่ต่างคนต่างสงบมันก็ไม่มีใครไม่มีเวรมันก็ไม่ฆ่าฟันรังแทงกันมันก็ไม่เกิดขโมยพวยจวนกันมันไม่เกิดวุ่นวายเดือดร้อนนะมันสงบแล้วเดี๋ยวมันสงบเดี๋ยวประเทศชาติสงบนั่งดูถึงมันสงบมันสงบนะบางคนมาถามอาจารย์ประเทศจะเป็นยังไงนี่ปฏิรูปประเทศสวาสโสจะเรามีประเทศสมควรแล้วนี่มันเกิดจากประเทศอันนี้มัชฌิมาประเทศกิตติเทศต่างๆนะเราประเทศเราบุพเพกตาปุญญตาบุพเพกรามก่อนปุญญตาคือบุคคลสนกตังได้กระทำมาแล้วปานีที่จะได้ตั้งตนที่ชอบประกอบกิริยาตมังพลังตมังจะได้เป็นมงคลมงคลคือความอุดมมงคลคือความสุขความเจริญเรียกว่าทำมงคลเราก็ต้องอยากได้เป็นชิริมงคลมันเป็นไหมอัปปะมงคลเป็นไงคือใจไม่ดีสิริมงคลคือใจดีสิริคือความงามต่อไปเอาอย่างนี้เสียงอะไรสัญญาไว้รู้ว่าสิ่งนั้นไม่มีตรายมันต้องร้อนบางคนต้องฟังดูสิ่งใดมันไม่ดีเลยรีบกำจัดปัดเต่าซะก็ไม่ใช่อื่นเป็นถ้าเราปล่อยสิ่งไม่ดีไว้แล้วเราก็จะได้เป็นคนดีให้พึงรู้พึงเข้าใจที่ไม่ได้โกหกใครสันติโกผู้ปฏิบัติรู้เองเห็นเองเนี่ยถ้าคนนั้นไม่รู้คนอื่นจะบอกอะไรก็ไม่เชื่อวางสบายสัญญาว่าจะมีเสียงอะไรก็ตามรู้สิ่งนั้นไม่มีอันตรายแล้วนั่นไม่ต้องร้อนวางสบายสบายเรามาอยากทุกข์อยากสบายมันจะร่ำจะรวยตรงไหนตรงชำระเหมือนกับเราถูบ้านถูช่องไม่สะอาดตรงไหนแก้ไขใจเราไม่ดีตรงไหนก็ต้องแก้ตรงนั้นนี่แหละเป็นข้อปฏิบัติเพราะฉะนั้นพากันยินดีฝันและต่อไปพากันขวัดของนิสวัตวันนะบ้านเมืองของเราจะมีความสุขความเจริญมันจะมีงามความดีทางคนต่างสงบใครทั้งหลายก็ไม่มีนี่ละมาเชิญใจนี่พอเป็นเงินย่อนี่พอเป็นข้อปฏิบัติรับปฏิปัญญาบารมีทั้งหลายนี่นำมาชี้แจงแสดงให้ฟังนี้กับเพื่อเราทั้งหลายต้องการความสุขและความเจริญต้องการที่มาความดีและบ้านเมืองของเราต้องการความสงบและเรียบร้อยขอบตัวก็ดีทำมาผ่านหายในกรณีการก็ดีตามการความทุกข์ความเจริญนี้ละเมื่อพาไปมีกินในฟังแล้วนะ
ในพระพุทธศาสนารูปหัวข้อใจความแล้วคือกายกับใจนี้เป็นที่ตั้งในพระพุทธศาสนาเป็นที่ตั้งแห่งพระพุทธแห่งพระธรรมแห่งพระสงฆ์เป็นที่ตั้งแห่งความสุขความเจริญเป็นที่ตั้งแห่งมรรคผลหลอดตายใจนี้เคยศึกษานี้เมื่อท่านร้ายที่ยินได้ฟังอย่างนี้แล้วโยนในโลกมนุษย์การพาบันทึกนวดจบไปแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อหนักตนมุ่งตนไปในธรรมคำสอนแต่นี่ต่อไปเมื่อเราท่านหลายมีความประมาทแล้วจะประสบเห็นแต่ความทุกข์ความเจริญดังในแสดงมาเอวังก็มีด้วยตาและแสนนี้เอารับพรตอนนี้ไปสัพเพเตโลภาสัพเพเตยาสัพเพเอออันตรายาสัพเพปวาสัพเพเตภูนิตาสัพเพเตมังคราปินสันตุอายุวัตโกธนวัตโกสิวัตโกนิวัตโกสิวัตโกวันวัตโกสุขวัตโกทุสเปตาอภิวารณสีลสมิจังุทธาปัญจโนจตารโอธรรมาทันติอายุวันโนสุขังภะคะวะรวยแล้วเดี๋ยวนี้รวยนะพ่อแม่ก็รวยด้วยเก็บได้อย่างนี้ตอนแรกเราต้องมีพวกเราใจพวกนี้ไหมล่ะใจนะเป็นคนดีผมก็มันโอ้ผมว่าเท่าแก่แล้วมั้งเท่าแก่ผมเอาซองนะครับเท่าแก่ผมแก่แล้วว่าพ่อแก่เนี่ยก่อนไปเอาเลยอยู่คนน้ำมันอยู่แล้วเอาล้างกิเลสจังไรวะนะหายมัดกิเลสจังไรฉันละมักทุกคนจนไม่มีนะละบ้าไอ้เราไม่ต้องเดือดร้อนเราต้องวางใจสบายสบายเพราะฉะนั้นเรามานี่ต้องการความสุขความสบายไม่ต้องการอื่นไปไม่ใช่ว่านั่งรับหูรับตาอยู่ที่ปวดหลังปวดเอวเสียเปล่านั่งดูหัวใจของเรามาดูใจของเรามันดีหรือมันชั่วสิ่งใดมันชั่วแล้วก็เลิกกะละสิ่งใดมันดีแล้วก็ทำพอเรารู้จักแล้วไม่ใช่อื่นเป็นให้ดูสินี่จะมานั่งสมาธิดูจิตตั้งมั่นตั้งยังไงล่ะจิตตั้งมั่นตั้งให้มันเที่ยงกลมมันไม่มั่นมันเป็นมันคว่ำมันเอียงไปมันมีดีตั้งมันเที่ยงกลมอย่างนั้นมันก็ไม่เป็นของอนิจจังเนี่ยเที่ยงของที่แท้ผมว่ามาเหมือนกันในช้างเขายกเสาตั้งเสาขึ้นนี่เขาตั้งเสาจะให้มันกลมเขาตั้งเขาแล้วก็ไปเล่นดูเรือระดับนั้นน้ำจับดูมันเองทั้งไหนก็พักทั้งนั้นนั่นพักแล้วเขาก็มาเล่นดูมันยังไม่ดีตรงไหนมันเองนั้นก็พักจนมันเที่ยงตรงฝังมันแน่นหนาอันนี้ก็สันใดสมาธิคือจิตตั้งมั่นมันไม่ตั้งตรงไหนแล้วก็ดูสิมันคล้องตรงไหน
มันขาดอะไรมันไม่ดีตรงไหนแล้วแก้ไขที่นี่อุปมาเห็นแล้วทั้งภายในภายนอกเราก็มองดูทั้งในตอนนี้เอาตอนนี้ไปตามคนตามกันไม่ได้ยินได้ฟังแล้วให้สัญญาไว้ข้างนอกมีเสียงอะไรก็ตามให้รู้ว่าสิ่งนั้นมันมีอันตรายแล้วไม่ต้องเดือดร้อนทางคนจำเพ็ญดูใจของเราไม่นานจะระลอกมันสัก30นาทีเอาลองดูที่เอาจริงจริงจังๆตรงที่อยากดีบางคนว่าไม่ทำบาปทำกรรมทำให้มันเป็นบาปเป็นกรรมแต่ดูที่ทำบางคนทำดีทำมันไม่ได้ดีอันนี้ล่ะมันทำดีมันก็ต้องได้ดีมันว่าดีแต่ปากเสยมันไม่ดีสิ่งนั้นไม่ดีเรามันจะดียังไงว่าทำดีเลยมันไม่ดีเอานั่งอยู่เดี๋ยวนี้ล่ะมันดีไหมใจเราดีมีความสุขความสบายนี่เมื่อใจไปรับรอง 100% ความดีถ้านั่งเดี๋ยวนี้ใจไม่สงบวุ่นวายจะร้อนมันไม่หนักไม่นวงไม่ง่วงไม่เหงาไม่สงบทุกยากนี่เราก็นั่งอยู่ดีอยู่แต่มันเป็นอย่างนั้นนี่ล่ะมันไม่ได้ดีตรงนี้เอาดูเอาที่จะไปตีอันนั้นอันนี้ไม่ได้